กราบไหว้สาถวายความครบพระรัตนตรัยเจ้าแก้วตันสัมปาการเป็นอย่างยิ่งกราบไหว้สาถวายความครบพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรกุตนกุองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูพี่วัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อเจ้าประชาเจ้าอาวาสวัดปัดตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังรายการธรรมะจากยอดลอยภาคเจ้าตั้งแต่6โมงถึง7โมงในเจ้าวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนกันยายน2566สาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการเจ้าวันนี้ชีวิตเป็นของน้อยถูกชราและความตายลุกลามอยู่เงียบๆศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังภาคเจ้านี้คงได้ยินเป็นประจำต้องขออภัยที่ผ่านมา2อาทิตย์บ่ได้เข้ารายการภาคเจ้าฉะนั้นแล้วต้องขอขอบคุณที่คณะศรัทธาติดตามมาโดยตลอดและก็ขอขอบคุณคณะสถาติติตรรมมาตั้ง Facebook ไลฟ์ของวัดพุทธศิคิรีในภาคเจ้านี้วันนี้มาปากันแถมแล้วในภาคเจ้ารายการธรรมะจากยอดลอยนี้มาอยู่กับญาติโยมศรัทธาจนถึง7โมงเช้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายพื้นที่ฝนคงตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำทำให้บรรยากาศตอนนี้ได้รับนะความชุ่มเย็นเป็นสุขไปทั่วหน้าทั่วทุกพื้นที่ที่ฝนกำลังโปรยลงมาบางที่บางจังหวัดส่งมันก่อนก็ยังบ่มีน้ำเตื้อประเทศไทยนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยสถาแต่ขนาดนั้นนะจังหวัดพิจิตรนี่ลงเขาวันนั้นนะบ่มีฝนฟ้าตกลงมาพื้นดินที่ปลูกข้าวอยู่นั่นที่นาที่ปลูกข้าวอยู่นะทำขึ้นน้ำบ่มีเนี่ยภัยธรรมชาติบางที่ฝนตกน้ำท่วมลำปางวันก่อนกับวานี่ก็วันก่อนนี่ฝนตกลงมาสถาวันก่อนเมื่อคืนมาน้ำก็เริ่มขึ้นหลายที่ที่ได้รับน้ำฝนน้ำฟ้าตกลงมาในขณะเดียวกันสถาสาธุชนท่านผู้ฟังที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้รับฟังรายการธรรมะฝนฟ้าจากฝนแห่งรถแห่งพระธรรมจากครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละต้นแต่ละองค์ออกมาเทศนาธรรมเพราะว่าในพรรษานอกพรรษาท่านมีโอกาสได้ฟังธรรมตลอดเวลาฟังทุกวันเพราะว่าวันศีลวันพระวันธรรมดามีโอกาสฟังธรรมะจากตวงเอารถพระธรรมธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าแต่ละต้นแต่ละองค์ก้อนไกเอามาอู่จามาเทศนาธรรมเพราะว่าจะเป็นมรดกธรรมกรรมเมืองก่อตั้มว่าจะเป็นธรรมะบรรยายสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการครูบาอาจารย์เจ้าแต่ละต้นแต่ละองค์พยายามเอาธรรมะมาอู่มาจามาเทศมาสอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะเป็นประจำนั้นย่อมทราบซึ้งและรู้ดีว่าธรรมะมีประโยชน์กับชีวิตประจำวันก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตในการใช้ในเอานำเอาหลักธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังผู้ใดฟังธรรมะแล้วและนำเอาหลักธรรมในชีวิตประจำวันมาใช้เป็นผู้ที่มีบุญมีวาสนาอย่างยิ่งแต่ละวันแต่ละวันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการธรรมะแต่ละเจ้าแต่ละค่ำสามารถนำมาปรับกับวิถีชีวิตได้เป็นอย่างดีถ้าเหตุการณ์ต่างๆได้เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของตัวเก่าในบางครั้งบางเวลาปัญหาย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในการดำเนินชีวิตว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าบอกว่าจะเป็นญาติโยมศรัทธาบอกว่าจะเป็นข้าราชการบ้านเมืองต่างๆปัญหาจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาเหล่านั้นแหละคือปัญญา
นะสามารถแก้ปัญหาได้ก็เพราะว่ามีความเข้าใจมีความรู้เพราะความรู้ความเข้าใจต่างๆนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความรู้นี่แหละเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งความสะดวกสบายความรู้จากหลักธรรมะที่นำมาใช้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบ่อเกิดแห่งความสุขความสบายเกิดขึ้นเป็นแน่แท้เพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากที่เฮาบ่ฮู้เมื่อเฮาบ่ฮู้การเดินทางของชีวิตมันก็มืดมันสลัวเหมือนบ่แจ้งศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อศรัทธาฮู้จากธรรมะถ้าศรัทธาเกิดมีปัญหาศรัทธาก็สามารถนำเอาหลักธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันสามารถกำจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหากับชีวิตในคนถึงวันนี้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าพ่องปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นทำให้อัตตนิวิบากกับตัวเก่าทำอัตตวินิบาตศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายเฮ้ยปัญหาย่อมเกิดขึ้นกูปุ่นที่กูอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามอันที่ใดเกิดมาในโลกนี้เกี่ยวพระพุทธศาสนานำเอาหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาไปใช้ผู้นั้นเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่งมีบุญวาสนาเป็นผู้ที่โชคดีที่ได้พบปะกับพระพุทธศาสนาได้นำเอาหลักธรรมะในพระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวันผู้ปุ่นที่ตอนนี้ภัยธรรมชาติกำลังลุกลามคุกคามผู้คนในโลกนี้อยู่ตลอดเวลาบ่เว้นว่างณตอนนี้หลายพื้นที่แผ่นดินไหวพ่องน้ำท่วมพ่องเกิดพายุทอร์นาโดพ่องภัยต่างๆนานาภัยแล้งก็เกิดขึ้นฝนก็น้ำก็ท่วมบางประเทศกำลังจะปรับปรุงบ้านเมืองใหม่ฝนพายุลูกใหม่เกิดมาเต็มแล้วบางประเทศรอน้ำฟ้าน้ำฝนเพื่อเข้ามาสู่ประเทศตัวเก่าจะแห้งแล้งยิ่งประเดี๋ยวนี้บางประเทศก็ชะลอการส่งเข้าออกนอกประเทศทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ไปในตัวราคาข้าวก็จะเริ่มขึ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังภายมีข้าวมีน้ำก็ดีนะภายมีที่ให้ที่นามีข้าวกินอู้ถึงนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าภายมีข้าวนี่นะแสดงว่ามีความปลอดภัยขึ้นสูงนักเพราะว่าชีวิตนี่อาศัยอาหารเป็นหลักนะแต่ละวันนี้น้ำกับอาหารนี่มีความจำเป็นต่อชีวิตต่อทุกคนนะถ้าบ่มีน้ำบ่มีอาหารศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะอยู่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคนจะบริหารประเทศคนที่จะบริหารชีวิตบริหารครอบครัวต้องเตรียมนะว่าแต่ละปีนี่จะเตรียมในบริหารจัดการวิถีชีวิตจะได้พ่องในการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือว่าของตัวเก่าแต่ละวันรับรองว่าในแผ่นดินไทยนี้หมดตายศรัทธาแผ่นดินไทยนี้รับรองว่าบ่มีคำว่าอดตายเพราะว่าอุดมสมบูรณ์ที่หนึ่งอาจจะแห้งแล้งที่หนึ่งอาจจะฝนจะตกอย่างปัจจุบันตอนนี้สองสามวันก่อนนี่จังหวัดพิจิตรนี่ลงข่าวว่าที่นาบางที่นี่มันจะเหือดแห้งลงไปแล้วน้ำกว่าจะมาได้กินข้าวกินน้ำมาได้เกี่ยวข้าวกันบางพื้นที่เพราะที่นามันมีน้ำแต่หน้าตอนนี้นี่น่าจะบอกพลาดแล้วก็แต่ว่าวันนี้หลายพื้นที่ลงข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาว่าฝนจะตกกุฏิตกหลายภาคพื้นที่นี่กระทำให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นแผ่นดินไทยนี้มีคำว่าอดอยากยากแค้นจะยอมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะศรัทธาผู้คนเป็นผู้นี้มีบุญทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยนี้นับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมหาศาลนะเป็นประเทศที่ต้องส่งเข้าออกไม่จะที่จริงการผลิตเข้าส่งออกนอกประเทศเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ที่เขาผลิตสู้ประเทศจีนประเทศอินเดียมาได้แต่ว่าประเทศจีนกับประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศที่ประชากรนักตอนนี้อินเดียนักหรือประเทศจีนไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะต้องกินเข้านักประชาชนเลยส่งออกมาได้ตอนนี้อินเดียบ่กล้าส่งเข้าออกแบบนั้นทำคือคนไทยนี่มีบุญแถมแล้วนะเจ้านาก็มีบุญแถมแล้วนะบุญเกิดขึ้นแถมแล้วราคาข้าวก็จะเพิ่มสูงขึ้นมาแถมตอนนี้นะจะได้ส่งออกนอกประเทศนี่อันนี้คือบุญกุศลของประเทศไทยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะคนไทยก็ขึ้นชื่อว่าอยู่ในแผ่นดินไทยนี่มีบุญวาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนต่างหลายเฮ้ยเพราะฉะนั้นรักษาบุญไว้
ก็เกิดมาเมื่อใดเกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แผ่นดินที่บักคัตโตบกพร่องแผ่นดินที่ปลอดภัยที่สุดนะบ่มีโรคภัยถึงมีโรคภัยแค่เจ็บก็อยู่ด้วยความปลอดภัยนะถึงมีภัยอย่างต่างๆนานาภัยธรรมชาตินี่ก็มาพอเมืองเหนือของเฮานี่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะความปลอดภัยสูงขนาดนั้นภัยธรรมชาติที่เจอและนี่ระนาดทำให้เมืองเหนือนี่และนี่ระนาดลงไปนี่ย่อมบ่มีในประวัติศาสตร์กำเท่นะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วผู้ใดเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยเมืองเหนือลันนาก็นี้ประเทศไทยเนี่ยมีบุญนะต่างประเทศนี้ถ้าศรัทธาพอข่าวต่างๆณตอนนี้เกิดขึ้นแต่ละประเทศนี้โอ้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีปัญหาตลอดรอบด้านแล้วปัญหาภัยที่เกิดจากสงครามพ่องภัยเกิดจากธรรมชาติพ่องว่าหูจะอยู่อย่างไรภัยเกิดจากมนุษย์สภัยนะมนุษย์สภัยนี่ภัยเกิดขึ้นจากจะต้องลบลาฆ่าฟันกันอยู่มาเป็นสุขท้ายนี้ก็มีปลาตายที่ลงข่าวเขาเนี่ยต่อสู้กันยิงกันฆ่ากันตายนี่มาจากสาเหตุในคุณธรรมและศีลธรรมมาเกิดขึ้นในห้องหัวใจเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพื้นที่ใดก็ตามนะบอกไปเถอะรวมตัวกันผู้คนคือคณะครูโรงเรียนเนี่ยบ่มเพาะนักเรียนตั้งแต่ละออนเนี่ยเอาวิชาพระพุทธศาสนาเข้ามาสอดแทรกในโรงเรียนเพื่อใดศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเข้ามาสอดแทรกในโรงเรียนเพื่อญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโอ้ขันป้าครูที่ไหนก็โอ้เข้าไปป้าครูบาอาจารย์ที่ไหนก็โอ้เข้าไปป้าข้าราชการที่ไหนก็โอ้เข้าไปต้องการให้ลูกมีศีลมีธรรมแล้วพ่อแม่เองก็จะต้องปฏิบัตินะคือเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเพื่อลูกเต้าหลานเลนได้หันเป็นผู้นำที่ดีด้วยเหมือนกันในขณะที่เขาจะบอกเพิ่นตอนนี้สังคมวุ่นวายซ้ำสนมาจากการขาดคุณธรรมขาดศีลธรรมศีลธรรมแบบพิกมาโลกาจะวินาศสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นความผิดเพี้ยนของธรรมชาตินี้มาจากความผิดเพี้ยนของมนุษย์มีส่วนเชื่อมโยงกันไปได้สถาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นทุกอย่างสำเร็จด้วยใจมนุษย์ถ้ามีสี่เขานักโลกนี้ก็จุ่มเย็นเป็นสุขถ้าจิตใจมนุษย์สีดำเกิดขึ้นนักหรือสี่เขาโลกก็วุ่นวายซับสนนะโลกจะวุ่นวายซับสนมหาศาลเลยอย่างถึงวันนี้เริ่มหาได้ชัดเจนในภัยต่างๆที่เกิดขึ้นบ้านเฮานี่บ่ได้ศรัทธาเหยนะบ้านเมืองเฮานี่ศรัทธาอยู่กันแบบง่ายๆสบายๆไปหันมานี่ไปกล้าไปขายไปทำหากินได้สะดวกสบายศรัทธานึกว่าบ่มีภัยอย่างบางครั้งนะศรัทธาต่างประเทศเปิ้นตอนนี้หลายประเทศได้รับภัยธรรมชาติได้รับภัยต่างๆภัยจากมนุษย์ภัยอย่างที่บอกนี่หัวหน้าน่ะผู้นำประเทศเตรียมตัวจะลบลาฆ่าฟันกันพ่องภัยสังคมภัยเศรษฐกิจศรัทธาสาธุชนยิ่งวันใกล้เรือนเคียงเฮาถึงวันนี้น่าเป็นห่วงน่าสงสารนะนำประเทศเราเป็นต้นราคาเงินกีบเปิ้นตกลงต่ำขนาดนักนะราคาเงินกีบเปิ้นโอ้จะแห่กันเข้ามาทำงานประเทศไทยสถานเอ้าก้าของชีพเปิ้นก็สูงขึ้นหลายเท่าตัวราคาเงินกีบเปิ้นก็บ่มีสถานสาธุชนเอ้ยลองกึดเอาเถอะในประเทศเฮานี่สบายนี่พม่าก็จะโลก็มาทำงานประเทศไทยเขมรก็มาเราก็มาก็นับว่าประเทศไทยนี่มีเศรษฐกิจดีเลยยานะเศรษฐกิจบ่ดีก็คนจะมาแย่งกันในบ้านในเมืองเฮาเนี่ยอย่างนะศรัทธาลองขึ้นพอเนาะถ้าประเทศเฮาบ่เจริญรุ่งเรืองถ้าประเทศเฮาบ่มีกินมีใช้ต่างประเทศจะมาแย่งกันจะเอาเงินที่ไหนไปจ้างเปิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างประเทศเปิ้นโลก็มาทำงานประเทศไทยแสดงประเทศไทยพอมีอันจะกินอยู่พออยู่พอได้พอใช้พอใจอยู่มาถึงก็อันตรคัดขันสนนะมาถึงก็อันตรคัดขันสนที่จะอดญาติแค้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นมาจากบุญกุศลของศรัทธาตั้งหลายเองที่ได้มาเกิดในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์
ที่ได้มาเกิดในแผ่นดินที่มีศีลมีธรรมพอสมควรอยู่ในโลกนี้ถึงวันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในรับประกันคุณภาพนาบุญผืนแผ่นดินไทยนี้คิดว่าบ่อดอยากยากแค้นจนถึงหมดเละระเนระนาดน่ะหายทรัพย์สูญไปบนโลกนี้บนแผ่นที่โลกนี้คงเป็นไปบ่ได้แน่ตราบใดพระพุทธศาสนายังอยู่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอ้ยเพราะฉะนั้นขอบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายไว้ว่าหมั่นไหว้พระสวดมนต์ภาวนาหมั่นกินหมั่นทานหมั่นรักษาศีลหมั่นภาวนาสนาทานศีลภาวนาจะไปละนะอันเนี้ยเป็นที่บ่อเกิดของคุณงามความดีเป็นที่บ่อเกิดของความสุขนะเป็นที่บ่อเกิดของความสบายเป็นที่บ่อเกิดการบ่มีอุปสรรคต่างๆถึงมีก็มีน้อยเนี่ยด้วยความเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่ติดตามฟังรายการทางวิทยุก็ดีบางคนพอไปโดยนะทาง Facebook Live ที่กำลังถ่ายทอดอยู่นะเสียงออกไปทาง Facebook Live ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟัง ความภัยนะเมื่อเกิดมาดีแล้วก็ต้องรักษาความดีของตัวเก่าไว้เมื่อเกิดรักษาความเก่งเมื่อเกิดมาแล้วเจอพระพุทธศาสนานะอย่าไปฮึ่ยเสียเวลาเนื่องศรัทธาศึกษาก้อนกายเอาหลักธรรมเหล่านี้ไปใช้นำไปไว้กับชีวิตประจำวันวันคืนหมดไปความตายรออยู่เบื้องหน้าเป็นแน่แท้เวลาน้อยลงไปถึงวันทุกคนนะเวลาน้อยลงไปน้อยลงไปศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาหมดลงไปถึงวันศรัทธาบันเทื่อบ่ฮู้ตัวเมากันเมางานทำมากินบันเทื่อเพื่อมาฮู้มากำหนึ่งเออหมดข้ามไปเห็นแล้วเดี๋ยวก็แจ้งมาถึงแล้วอย่างวันนี้เป็นต้นวันติดเห็นแล้วจะมาเองก็เหมือนกันนะนั่นก็อยู่วัดอยู่วัดเดี๋ยวก็ไปหันมานี่เดี๋ยวก็อยู่กับงานในวัดเออเอาเข้าเข้าเอาวันติดมาถึงแล้วนี่อย่างส่งติดที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตบ่ค่อยดีก็ต้องขออภัยศรัทธาด้วยนะภาคเจ้าไม่ได้มาอู้จากับญาติโยมศรัทธาเพราะว่าอินเทอร์เน็ตนะมันบ่ค่อยเสถียรนะบ่ค่อยเสถียรเจ้าวันนี้ก็พอแค่น้อยพอใจได้ก็เลยได้มาอู้จากับญาติโยมศรัทธาในภาคเจ้าเนี่ยทุกอย่างก็มีปัญหาศรัทธาต้องก็เคลียร์กันไปแก้ไขกันไปออกอากาศวิทยุกับเมืองกันมันเลือกเอาเรื่องใหม่เรื่องเก่ามาอู้มาจ๋ามาพบปะญาติโยมศรัทธาเพื่อจะเบื่อห่างเหินกันไปมาพบมาปะกันมาอู้กันเรื่องบุญกุศลบุญหนุนเตือนเต็มกำลังจิตกำลังใจซึ่งกันและกันเพื่อแต่ละคนจะได้ประกอบคุณงามความดีต่อไปต่างหน้าเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเนี่ยไม่มีกล้ามหาศาลหาประมาณบ่ได้วันนั้นนิยมเข้ามาหาว่าเออหมอตรวจพบนะโรคภัยไร้แรงเนี่ยจะได้ดีท่านอาจารย์เลยบอกใจเย็นๆโยมเมื่อหมอตรวจพบปะโรคภัยไร้แรงเฮาก็จะใจจะไปนะฟอจะไปนี่เสียใจเตื้อเพราะว่าอายุได้ขนาดนี้โยมเป็นผู้ที่โชคดีมหาศาลละได้ใจชีวิตมาคนหลายคนนี่บ่มีโอกาสเข้าโรงพยาบาลบ่มีโอกาสฮู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนแล้วตัวเก่ายังฮู้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่หมอตรวจป้าเฮาก็มีโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้าเอายามารักษาไปหาหมอหาคนผู้รู้ว่าโรคที่ติดตามเฮาเนี่ยพยายามซอยุกซอยามาแต่ทุกคนเหลือเวลาน้อยอู้ฟังแล้วก็ยุกยาจิตใจตัวน่ะเป็นโรคภายในจิตใจนี่น่ากลัวโรคกายถึงวันนี้คนบ่ใช้หูว่าเออโรคจิตใจนี่บางทีต้องไปส่วนปรุงโรงพยาบาลประสาทโรงพยาบาลดูแลนักขึ้นนะวันนั้นหมอบอกโอ้นักขึ้นท่านอาจารย์ นะบ่เดี๋ยวนี้คนผิดเพี้ยนไปนักหลายๆประการบางทีแทบจะรับบ่ไหวอันนี้มาจากจิตใจผู้คนเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่ใช่ร่างกายนะศรัทธานะร่างกายนี่บ่สบายถ้าจิตใจสบายนี่แม้ร่างกายจะเจ็บป่วยเมื่อยไข้นี่แม้ร่างกายจะเจ็บป่วยเมื่อยไข้นี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าจิตใจบ่ป่วยนี่เนี่ยถ้ามีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมะเนี่ยสามารถอยู่ได้ศรัทธาสามารถรักษาร่างกายนี่แม้จะเจ็บป่วยเมื่อยไข้ยอมรับความเป็นจริงได้ศรัทธาจะอยู่ด้วยความบ่เป็นทุกข์ใจแม้ร่างกายมันจะทุกข์แต่จิตใจศรัทธาจะบ่ทุกข์เพราะศรัทธาเข้าใจเป็นอย่างดีว่าร่างกายเพียงแต่ธาตุทั้ง4ต้องอนาที่ได้ใจมาปั่นนี้ขนาดนี้เนี่ยแต่
จริงแน่นอนเลยทีเดียวว่าเราบอกอยากคือร่างกายนี้สลายลงไปแต่ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าในโลกนี้อันยังพ่องที่ทนนะคงทนอยู่ตลอดไปบ่มีสักอย่างศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วศรัทธาจะอยู่ด้วยความนะบ่กังวลอันยังสักอย่างจะทำแต่ความดีจะสร้างแต่ความดีอย่างเดียวความดีที่ถูกต้องและดีงามแท้ๆจะยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอ้ยนะอย่างที่บอกไปว่าชีวิตเป็นของน้อยทุกชะลาและความตายลุกลามชะลาก็คือโรคชะลาโรคความพยาธิเข้ามาเบียดเบียนแม้จะมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินหลายล้านหลายหมื่นล้านถ้าบ่สบายก็บ่มีกล้าละเงินจะเริ่มบ่มีกล้ามาละเมื่อเงินบ่สามารถจะซื้อยาหรือจะซื้อร่างกายเข้ามาแทนที่ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ศรัทธาสาธุชนยังอยู่สุขสบายอยู่จะไปลืมเน้อศรัทธาดูแลร่างกายให้ดีดูแลให้ดีเพราะแง่อย่างคือดูแลร่างกายให้ดีน่ะก็ดูแลคือว่าเฮามีโอกาสที่จะทำความดีได้ถ้าร่างกายบ่สมบูรณ์แล้วทำความดีก็ยากขึ้นไปแทนหรือก็จิตใจนึกถึงความดีเท่านั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฉะนั้นแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายในเจ้าวันนี้เมื่อสุขภาพศรัทธาดีอยู่ร่างกายศรัทธาอุดมสมบูรณ์อยู่สามารถทำความดีได้ด้วยการเฮ่อทานรักษาศีลภาวนาการเฮ่อทานรักษาศีลภาวนานี้บ่ต้องลงทุนอันหยังนักศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะเพียงแต่ศรัทธายอมรับความเป็นจริงเพียงแต่ศรัทธาแต่ว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงนะจัดหน้ามีจัดก่อนมีนะที่ศรัทธาจะบอกประมาทในชีวิตศรัทธาจะพยายามทำความดีเพราะว่าศรัทธายอมรับสิ่งเหล่านี้ถึงวันนี้โลกปัจจุบันนี้แต่ละประเทศถ้ายอมรับที่เข้ากับผมตมาภาพอู้ไปเนี่ยแต่ละประเทศจะพยายามพัฒนาคุณภาพของมนุษย์จะพัฒนาให้มีคุณธรรมและศีลธรรมจะเบียดเบียนกันโลกมันสับสนวุ่นวายแต่ละประเทศลบลาฆ่าฟันกันต่อสู้แย่งดีชิงดีชิงเด่นกันนี่เพราะมาจากบ่ยอมรับความเปลี่ยนจริงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะนะทุกคนจะต้องตายแล้วเอาอย่างไปบ่ได้นะทุกคนมาจากกรรมของตัวเก่าสั่งสมมาเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องสร้างกรรมดีและทุกคนต้องเชื่อว่าชาติหน้ามีชาติก่อนมีมาแล้วจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิด31ภพภูมิในพระพุทธศาสนาที่บอกไว้ถ้าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละครอบครัวแต่ละคนยอมรับเนี่ยศรัทธาสาธุชนทุกคนจะบ่ประมาทในชีวิตเลยจะพยายามแล้วพยายามเล่าทำแต่ความดีเพื่อว่าพบต่อไปชาติต่อไปวันต่อไปจะได้สิ่งที่ดีบางคนโทรมาถามว่าท่านอาจารย์ก็เจ้านี่ทำดีมาตลอดสร้างดีมาแต่เป็นจะได้บ่ได้ดีกับเพิ่นแน่ถ้าโยมเชื่อว่าชาติก่อนมีชาติหน้ามีถ้าโยมเชื่อว่ากรรมมีจริงถ้าโยมเชื่อว่าบุญมีจริงโยมจะต้องยอมรับความเป็นจริงหลายภพหลายชาติก่อนเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสร้างกรรมอันหยังมาพ้องเมื่อเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาสร้างกรรมอันหยังมาพ้องอันนั้นแหละญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเฮ้ยอันนั้นแหละบัญชีกรรมเก่าที่เฮาเคยสั่งสมมาส่งผลมาคือจัดนี้ที่เฮาทําจัดนี้ยังออกหน่วยออกผลเตื้อฉะนั้นแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายพยายามสั่งสมคุณงามความดีอย่าบ่ลดละทําความดีไปถึงวันถึงวันนะบางคนน่ะบอกว่าวันนั้นมาอู้ว่าผมนี่ท่านอาจารย์ในพรรษานี้ผมมากินเหล้านะแต่นอกพรรษากินเนี่ยก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยบอกเพิ่น1ปีมี12เดือนหรือ9เดือนแทนที่จะอดไปเสียบอกว่าโอ้เอา3เดือนเอาละก็นับว่าดีเหมือนกันศรัทธาเป็นที่ลึกของใจศีลานุสติเป็นกองกรรมฐานกองหนึ่งได้อยู่3เดือนก็ยังดีนะแต่ก็ต้องข้อที่5นี่ก็ต้องแน่นแท้ๆเนอะหัวใจสุราอย่างเดียวนะสิ่งเสพติดของมึนเมาขาดสติศรัทธาสาธุชนนะ3เดือนมีสตินี่
สามเดือนมีสติอยู่ก็กินเหล้าแต่9เดือนนี่อันตรายขึ้นไปแถบศรัทธาสาธุชนต้องผู้ฟังทั้งแทนที่จะรักษาตลอดไปเลยเนี่ยเพราะว่าชีวิตมันเหลือน้อยหารแล้วโอ้บอกว่าโยมเฮ้ยจะไปประมาทในชีวิตนะโยมอดมาได้ถึง3เดือนก่อนนะออกพรรษานี่ก็ต่อยาวไปเลยกะนี่บอกเปิ้นไปยานก็บ่ฮู้นะท่านอาจารย์เมียผมก็บอกยานะนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังชีวิตนี่มันมีกล้าบอกนะวันไหนจะไปบ่ฮู้ถ้ามีศีลานุสติมีศีลเป็นที่เปิ้งตั้งใจสบายแล้วจากโลกนี้ไปนี่ไปที่ดีแน่ๆอย่าโยมศรัทธาเอ้ยผมว่าของกินของตานเพราะว่าศีลที่เคยรักษาจะทำให้สุขภาพอุดมสมบูรณ์แข็งแรงอย่างที่ศรัทธาเคยหูเคยได้ฟังนั่นนะแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องการให้สุขภาพดีอ่ะทุกคนก็หูว่าสุขภาพมันมีกล้าอะไรมันมีเปลี่ยนของแท้บ่มีของปลอมนะอย่างไตเทียมเป็นต้นศรัทธาสาธุชนต่างหากนะเพราะฉะนั้นร่างกายมันมีกล้าดูแลให้จนถึงที่สุดแต่ก่อนที่มันจะสลายไปเนี่ยทำความดีให้ถึงที่สุดนะน้อยที่สุดก่อนนอนก็พอลมหายใจเข้าออกตาอันนะหายใจเข้าเงาๆหายใจออกเงาๆใจเย็นๆจ้าๆนี่แล้วก็รับไปเลยตอนนั้นโยมมีสมาธิตอนนั้นขณะนั้นโยมบุญกุศลโยมก็เกิดขึ้นเพราะจิตมันผ่องใสจิตมันสะอาด1นาที2นาทีดีกว่าที่บ่ได้ทําเลยเนี่ยการพบปะพระพุทธศาสนามันเป็นบุญเป็นโชคเป็นบุญเป็นโชคเป็นบุญวาสนาแบบนี้ได้เจอพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศาสนาสอนแบบนี้พุทธศาสนานะสอนรู้จักความทุกข์แล้วก็สามารถวางความทุกข์ได้ในขณะที่มีความทุกข์เมื่อเขาหูจากความทุกข์แต่ถ้าคนหูจากความทุกข์ว่าสามารถที่จะปล่อยวางได้ความทุกข์เกิดขึ้นมาอยู่กับความทุกข์เดิมคนที่วางความทุกข์ได้สามารถอยู่กับความทุกข์แต่ปล่อยวางความทุกข์ลงได้อันนั้นแหละความสุขจะเกิดขึ้นมาในขณะที่มีความสุขจะเกิดขึ้นมาในขณะที่มีความทุกข์อยู่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายความทุกข์จะขึ้นมาปั่นได้ก็ตามแต่น้อยหนึ่งความสุขจะต้องแฝงอยู่ในความทุกข์ความทุกข์กับความสุขนี่มันจากกันมาได้เป็นโลกธรรม8ประการมีสุขก็มีทุกข์มีสรรเสริญก็มีนินทานะมียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโลกธรรม8ประการมียศก็เสื่อมได้มีลาภสักการะมีโชคมีลาภมีได้เคยบางทีก็ขึ้นลงๆศรัทธาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังวันนั้นมาถามเมื่อใดผมจะมีโชคท่านอาจารย์แต่มาจะไปฮู้อย่าได้บอกแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนบ่เหมือนกันบอกนะมีโชคบางคนอาจจะบ่มีโชคทางทรัพย์สมบัติมีโชคทางกายนะอุดมสมบูรณ์นะบ่มีโรคภัยไข้เจ็บทำมาหากินโรคภัยอันนี้คือลาภอันประเสริฐแต่โชคลาภแต่บอกเปิ้นไปอย่างอันเนี่ยโยมสบายดีก็สบายดีบอกว่าไอ้เรื่องสุขภาพร่างกายนี่ผมดีแท้ท่านอาจารย์นะผมนี่สบายหมอแท้เดี๋ยวผมจังนะผมจังหมอสักคนนี้นี่ก็โชคมหาศาลยิ่งกว่าเงินหมื่นล้านน่ะฮะก็ยิ่งกว่าเงินหมื่นล้านได้จะได้ท่านอาจารย์ก็ยิ่งกว่ากับโยมแกนตาโยมถ้าเขาขอซื้อไปสัก 10,000-20,000 โยมจะขายว่าปะโทบะขายก็นั่นแหละราคามันแพงหันกว่าไปโอ้กับหมื่นอย่างเป็นแสนเป็นล้านจะขายว่าโอ้บ่ขายแล้วนี่แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังร่างกายมันมีกล้าหาญก็เนี่ยโยมจะหาโชคลาภที่ไหนแถมแล้วบอกว่าบ่มีโชคก็เปิ้นบ่มีลาภก็เปิ้นเพิ่นบอกอย่าว่าโยมมีโชคแล้วมีโชคลาภแล้วสุขภาพแข็งแรงแบบนี้เออมีบุญวาสนาอย่างยิ่งคนอื่นต้องไปนอนโรงพยาบาลก็มีนะนอนป่วยอยู่ที่บ้านก็มีเพราะว่าแรงของกรรมโทษภัยมาได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างกรรมดีไว้กับตัวเก่านะเพราะว่าจะต้องเวียนว่ายแต่เกิดถ้าเชื่อว่าชาติหน้ามีนะแต่ถ้าคนเชื่อว่าชาติหน้าบ่มีนี่ก็ต้องลงแล้วโยมจะทําอันหยังก็ได้อ่ะทําชั่วก็ได้ทําดีก็ได้ทุกคนถ้าเชื่อว่าชาติหน้าบ่มีชาติก่อนบ่มีโอ้
น่าเป็นห่วงสังคมน่าเป็นห่วงความเป็นอยู่ว่าทุกคนจะทำความชั่วก็ได้บ่เชื่อนะว่าจันทร์นั้นทุกคนจะทำความบ่ดีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะยิ่งคนบ่มีศาสนานี่น่าเป็นห่วงสถานอย่างที่เคยอู้ในสถานีวิทยุตลอดเวลาว่าในเมื่อคืนเขาก่อนก็เคยอู้กันว่าถ้าบ่เชื่อศาสนาบ่มีเนี่ยอย่างประเทศจีนเป็นต้นตอนนี้ปกครองระบบสังคมนิยมสถาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนที่บ่มีบ่เชื่อศาสนามีนักมีร้อยกว่าล้านกันนะประชาชนมันมีพันกว่าล้านประเทศจีนนะมีหลายร้อยล้านที่บ่มีศาสนาลองขึ้นพอศาสนาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายลองขึ้นเอาเถอะเนี่ยคนบ่มีศาสนาว่าสิทธิและเสรีภาพมานั่นโยมมาถามสิทธิเสรีภาพจะนับถือก็ได้มานับคนตกลงสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนน่ะถ้าคุณบ่นับถือศาสนาได้เลยเป็นสิทธิของแต่ละคนคนๆนั้นแต่คนคนนั้นเนี่ยจะทําชั่วทําดีเพิ่นบ่ฮู้ละถ้าบุญเก่าเพิ่นมีจักก่อนอาจจะมีเมตตาเกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะว่ากล้าทําความชั่วอันนั้นก็ดีไปแต่คนที่บ่สนใจสัจจะน่าเป็นห่วงอันตรายมากๆนะไผบ่มีศาสนาและถ้าเจอศาสนาที่ดีนะอย่างพระพุทธศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นเป็นจะได้ท่านอาจารย์ยกย่องศาสนาตัวเก่านักเกินไปกะบ่ยกย่องศาสนาอื่นกะก็ยกย่องพุทธศาสนาเพราะพุทธศาสนาบ่ฮึเบียดเบียนตัวเก่าและผู้อื่นบ่ฮึเอาเปรียบผู้อื่นบ่ฮึเอาเบียดบ่ฮึทําลายตัวเก่าต้องขึ้นพอศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังและศาสนาใดเอ้าในโลกนี้ที่คนนับถือแล้ววันนั้นมีโยมถามมาท่านอาจารย์คนที่ถือพุทธศาสนานี้เพื่อนเก่าเปรียบคนอื่นก็มีแล้วท่านอาจารย์นะกับคนที่เอาเปรียบคนอื่นเพื่อนมาได้ปฏิบัติธรรมเนาะนะคนที่เอาเปรียบคนอื่นเพื่อนมาได้ปฏิบัติธรรมโอ้เพื่อนฟังถ้าคนที่ปฏิบัติธรรมต่ำรักคำสอนพระพุทธศาสนา มาเอาเปรียบคนอื่นมาทำร้ายคนอื่นนะย่อมมีสติที่ตามตัวตัวเก่าได้ตันจากการปฏิบัติธรรมตัวเนี่ยบ่ได้เอาธรรมะคำสอนไปใช้หรอกถือพุทธแต่บ่ได้เอาหลักธรรมคำสอนไปใช้ถ้าเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปใช้บ่ต้องกลัวโลกนี้ยุ่งอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้าถึงภัยเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นน้อยโรคภัยไข้เจ็บนี่ภัยนี่บ่พ้นอยู่แล้วเพราะกรรมเก่าสร้างมาไงแต่มาพบปะพระพุทธศาสนาเนี่ยโชคดีว่าบ่ได้เบียดเบียนภัยสังคมต้องการแบบนี้ถึงวันนี้สังคมต้องการความจริงต้องการความถูกต้องและดีงามนะมีวัยรุ่นวันนั้นบอกว่าต้องความเสมอภาคคือเท่าเดียวกันมดได้ก่อท่านอาจารย์หรือมีสิทธิ์เท่ามีสิทธิ์ที่เท่าเดียวกันได้ก่อท่านอาจารย์อันนี้แสดงว่าเห็นหนังสือมาวัยรุ่นนี้เห็นหนังสือมีความรู้ความสามารถทั้งโลกนั่นมาถามก็เลยบอกว่าสิทธิเสรีภาพนี่เท่าเดียวกันบ่เท่าเดียวกันสุดแท้แต่บุญวาสนาเนาะพระศาสนาบ่ใช่ฮึเท่าเดียวกันนะแต่มีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนานี้เท่าเดียวกันพอจะนับถือก็ได้บ่นับถือก็ได้แต่ว่าไอ้ที่บ่ได้บ่เท่าเดียวกันเพราะบุญกรรมเก่ามันส่งผลมาฮึบ่เหมือนกันบ่ม่วงบางแก่นมันใหญ่พ่องต้นเดียวกันนั้นหน่วยบ่ใช่เท่ากันน่ะธรรมชาติแท้ๆมันอย่ามาได้บ่ใช่เท่ากันบอกเสรีภาพม่วงกู้ต้นก็มีเสรีภาพหน่วยไม้กู้ต้นก็มีเสรีภาพของเพิ่นแต่หน่วยออกมาบางหน่วยก็แม่งจ้อพ้องอย่ามาจ้อกูหน่วยอ่ะบอกเพิ่นวันนั้นอย่ามาจ้อกูหน่วยเออมะม่วงเนาะผลหมากลากไม้เนาะต่างประเทศเนาะแต่ละประเทศกับประเทศไทยเฮานี่เป็นหยังบ่เหมือนกันบางคนเจ็บป่วยเมื่อคายยังเจ็บบ่เท่ากันบ่เหมือนกันบางคนมียังบ่เท่ากันเนี่ยถ้าจะปล่อยให้เสรีภาพเต่าเดียวกันมดนี่ภายจะออกกฎหมายเสรีภาพเต่าเดียวกันก็ได้แต่การส่งผลมันบ่เหมือนกันเพราะแต่ละคนนี่แม้จะให้เสรีภาพจะได้ก็ตามทำความชั่วเหมือนเดียวกันทำความดีเหมือนเดียวกันแต่บางคนอาจจะทำความดีนักเหลือความชั่วหลายภพหลายชาติมาชาตินี้มาปะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปะความรู้ความเข้าใจการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเล่นดีงามในพระพุทธศาสนาบ่สามารถจะทำความชั่วได้แม้คนอื่นจะทำความชั่วเพราะเสรีภาพเต่าเดียวกันทำความชั่วจะได้ก็ได้
ทำความดีจะได้ก็ได้แต่ทุกคนจะต้องพยายามทำความดีเพราะผมว่ากรรมมีจริงบุญมีจริงบาปมีจริงจากหน้ามีจากก่อนมีมาแล้วเมื่อยอมรับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนจะบากล้าทำความชั่วแล้วนอกจากคนมายอมรับถือเอาเสรีภาพเป็นใหญ่ได้เจ็ดใจทำอันยังก็ได้ตามอำเภอใจสังคมก็วุ่นวายเต่าอันกฎหมายออกไปแล้วก็แบบมีความหมายเพราะว่าคนแบบมีศีลแบบมีธรรมคนที่ออกกฎหมายก็แบบมีศีลมีธรรมมาออกกฎหมายคนออกกฎหมายจะต้องมีศีลมีธรรมต้องมีคนธรรมนะจันทาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าบ่อ่านแล้วโลกนี้จะวุ่นวายสามโศนยิ่งกว่านี้หลายเต้านักจะวุ่นวายนักศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นด้วยความเป็นห่วงญาติโยมศรัทธามาปาการทุกวันอาทิตย์ว่าภาคข้ามภาคเจ้าภาคข้ามนี่พุ่นออกมาข้ามพุ่นสองทุ่มถึงสี่ทุ่มรายการธรรมะจากยอดน้อยรายการอุจาภาษาธรรมทำเฟซบุ๊กไลฟ์แหละกับทางสถานีวิวต่างๆก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีนะขอขอบคุณทางวัดไฟหินตัวนำเฟซบุ๊กนี้ลงที่ YouTube นะขอบคุณอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเจ้าวาดวัดไฟหินตัวเป็นอย่างยิ่งนะที่นำรายการนี้นะพอจะเข้าไปพอทาง Facebook ไลฟ์ก็ได้นี่หลายช่องทางสถาสามารถค้นคว้าหาความรู้แล้วได้ฟังแล้วจะไปเชื่อเลยสถาต้องกลั่นกรองก่อนพิจารณาก่อนเพราะฉะนั้นปัญญานี่เป็นเครื่องกรองปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเป็นเครื่องกรองกรรมอู้กรรมจ๋าที่ได้ยินเสียงออกมาจากกรรมลิมฟีปากของผู้คนในโลกนี้เข้ามาสู่โซตะประสาทคือเข้ามาที่หูนะแล้วเราจะต้องกลั่นกรองปัญญาตัวนี้มีความจำเป็นเครื่องกรองเครื่องล่นอย่างดีเนี่ยตัวรู้เนี่ยมาจากที่ไหนมาจากทางใดสาธุชนทำผู้ฟังก็มาจากระยะเวลาอันยาวไกลในวัฏสงสารที่เราเวียนว่ายตายเกิดนี่แล้วยิ่งมาพบปะพระพุทธศาสนาก็ศึกษาความเปลี่ยนจริงของชีวิตความรู้ที่เป็นจริงของชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะปฏิเสธนะจะปฏิเสธจะได้ก็ตามความจริงคือความจริงวันยังค่ำอย่างการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นทุกคนเปลี่ยนไปตามกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยเมื่อกรรมส่งผลมาเฮ้อได้รับนะผลของกรรมชาตินี้จะเอาเงินซื้อเป็นหมื่นล้านก็ซื้อมาได้แล้วเพราะยังเพราะกรรมมันส่งผลเสร็จแล้วยมหมอม่วงเนี่ยเจอหมอม่วงก็ต้องออกหน่วยหมอม่วงคือออกเป็นหน่วยทุเรียนจะไปได้ที่ไหนซะท่านปลูกต้นหมอม่วงเนี่ยเอ๊ะใครกินทุเรียนเนี่ยไปบอกต้นหมอม่วงปีนี้มันต้องออกหน่วยแล้วเอามาทุเรียนมาออกเนอะหมูม่วงย่างก่อนคือทุเรียนออกมาก่อนเนอะต้นนะปลูกต้นหมูม่วงอย่างเดียวนี่ยื้อออกเป็นทุเรียนคือออกเป็นหมูหนุนจะได้วะมันเป็นไปบ่ได้สถาสาธุชนจะใส่ปุ๋ยอย่างลงไปใส่ในประเทศไทยจะมีกำเตื้อทั่วโลกจะมีกำเตื้อแบบปลูกหมูม่วงคือหน่วยออกเป็นทุเรียนปลูกลำไยคือหน่วยออกเป็นหมูม่วงยังมีกำเตื้ออย่างสมมติว่าปีนี้โอ้หมูม่วงราคาถูกผมว่าต่อไปหมูม่วงคือเปลี่ยนมะม่วงกลายพันธุ์เป็นลำไยเนอะปีนี้ลำไยราคาดีทุเรียนราคามันแพงมะม่วงมันต้องออกแล้วเนอะมะม่วงหน่วยมะม่วงจะไปออกนะเฮ้ยทุเรียนมาออกเนอะเพราะบอกทุเรียนราคาดีเนี่ยแก่หนึ่งเป็นบุหงกี่ร้อยหรือสองสามร้อยสถาสามสี่ร้อยก็มีเยอะมันดีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปได้วะมันเปลี่ยนไปบ่ได้สถานี่แหละพระศาสนาพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาหลักธรรมคําสอนความเป็นจริงมาตีแผ่ให้เจ้าโลกได้ฮู้ได้หาว่ากรรมนี่ส่งผลถึงเฮาแต่ละคนบ่เหมือนกันพ่อมาจัดสร้างมาบ่เหมือนกันอู้บ่เหมือนกันกึดบ่เหมือนกันกึดบ่เหมือนกันทําบ่เหมือนกันสถาเนี่ยเอาปู่หมอม่วงต้องหน่วยมีเป็นหมอม่วงหมอโอเป็นหมอโอมันมะนาวเป็นมะนาวโอ้ปีนี้มะนาวราคาแพงหมอโออย่าไปออกนะเฮ้อมันเพิ่มมันเอาออกเนอะเนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหน่วยอันไหนเนี่ยหน่วยออกมาคือผลของมันวิบากภาษาบาลีภาษาบาลีในพระพุทธศาสนาว่าวิบากคือหน่วยผลของกรรมที่สร้างไว้ผลที่เฮาปลูกเนี่ย
คือหมอม่วงกาหมอโอหมอนาวกาทุเรียนกาลำไยกาหมอพังกาหมอเฟืองหมอไฟกาลิ้นจี่กานี่ปลูกลงไปบนผืนแผ่นดินอันนี้เป็นการกระทำนะแล้วใช้ระยะเวลาการดูแลการฟูมฟักแล้วจะออกหน่วยออกมาหน่วยออกมาเป็นกรรมที่สร้างลงไปเนี่ยกรรมอันยังกรรมมะม่วงกรรมมะโอกรรมมะนาวกรรมทุเรียนอันเนี้ยที่ปลูกลงไปเหมือนกันมนุษย์เราทำความดีด้วยกายวาจาใจนะอู้ก็อู้ดีกับบดีนี่วาจาทำนี่หรือกายมือตีนนี่ประกอบกันมาเนี่ยกายทำลงไปวาจากรรมอู้แล้วก็นึกคิดนึกคิดนี่การนึกคิดนี่สัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความนึกคิดเนี่ยจะเป็นมโนกรรมกรรมตั้งคิดตั้งใจสัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังบางคนกึดคือคนนั้นคือบ่ดีกึดทำร้ายคนนั้นกึดทำร้ายคนนี้กึดจะไปขโมยของคนนั้นคนนี้ก็จะไปผิดศีลผิดธรรมข้อนั้นข้อนี้กับคนนั้นคนนี้สาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ความคิดทําให้ทุกข์ล่ะบางครั้งใจมันจะทุกข์เพราะจิตนี่มีความจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนานี้เน้นขนาดนะคือการรักษาศีลภาวนามีศาสนาในพ้องในโลกนี้มีศาสนาในพ้องนี่ถ้าปฏิบัติตามนี่โลกจะบ่วุ่นไว้บ่ทราบสนบ่ต้องเสี่ยงแหละ 100% เนี่ยถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมพุทธศาสนาแค่ 60-70% ศรัทธาเออม่วนสุขเออไปที่ไหนก็ปลอดภัยละบ่ต้องไปกำบนไปเอียงประเทศไหนก็ปลอดภัยทั่วโลกนี่ยอมรับนั่งเครื่องบินไปที่ไหนบ่ต้องกลัวจะป้นจะจี้จะลบจะวิ่งเราชาวทราบเอาของเฮาไปวิ่งเราชิงทรัพย์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเนี่ยไปไหนก็ปลอดภัยศรัทธาก็ต้องการความปลอดภัยของชีวิตเมื่อศรัทธาต้องการความปลอดภัยของชีวิตศรัทธาเหยเฮาจะเนี่ยอย่างไรคือไปที่ไหนปลอดภัยนี่จะได้ฮึประเทศไทยปลอดภัยที่สุดประเทศไทยนี่คือปลอดภัยที่สุดก็ต้องคือคนปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือคนไปปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมคือคนรักษาศีลรักษาธรรมคือร่างกฎหมายคือถูกต้องและดีงามและคนที่ร่างก็ต้องรักษาศีลด้วยนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังออกกฎหมายเนี่ยทีนี้จะต้องปลูกฝังเนี่ยปลูกกรรมที่ดีอย่างที่บอกปลูกมะม่วงมะโอมะนาวเนี่ยละอ่อนเกิดมาปุ๊บตั้งแต่เกิดแรกเกิดแล้วพ่อแม่จะต้องสอนละอันนั้นดีอันนั้นบ่ดีฝึกนิสัยฝึกแนวทางกรรมอู้กรรมจ๋านิสัยปรับปรุงตั้งแต่ละอ่อนอนุบาล1 2 3ไปเลยคือไหว้พระสวดมนต์ภาวนาคือกราบคือฮู้จักไหว้พ่อไหว้แม่ฮู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เคารพอ้อมน้อมถ่อมตนอันเนี้ยถ้ามีสิทธิเสมอภาคเนี่ยละอ่อนจะบ่เคารพคนใหญ่ละเสรีภาพเต้าเดียวกันอย่างที่บอกตะกี้จะไม่มีการเสมอภาคจะบ่ให้พระพุทธศาสนาบอกคือแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะฉะนั้นบุญกรรมนี่แหละศีลธรรมนี่แหละทำให้คนเคารพอ้อมน้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาต่อกันถ้าร่างกฎหมายสิทธิเต้าเดียวกันมดละอ่อนเกิดมา 4-5 ขวบ2 3ปีนี่บ่เคารพพ่อแม่ห้องคิงคิง5 5ภาษาต่างเหนือขออภัยตัวเด้อถ้าเอาแบบนี้พ่อแม่จะยอมรับได้วะพ่อสิทธิเต้าเดียวกันเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคิดพ่อเต้าเดียวกันบางส่วนก็คือมีศีลเต้าเดียวกันอันนี้ตกลงยิ่งดีนะมีศีลเต้าเดียวกันแต่มันจะเป็นไปได้บ่ได้สุดแท้แต่บุญกรรมแห่งกรรมหนึ่งขึ้นอยู่แบบนี้แถมแล้วเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายฉะนั้นแล้วขอบอกศรัทธาไว้ว่าคุณธรรมศีลธรรมมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตต่อเก่าและผู้อื่นต่อสังคมประเทศชาติฉะนั้นแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะเลือกใครมาเป็นผู้นำต่างของผู้นำต่างคนนั้นจะต้องมีศีลมีธรรมจะต้องมีคุณธรรม
จะต้องเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงคนที่เชื่อบุญมีจริงบาปมีจริงกรรมมีจริงมาเป็นผู้นำบริหารประเทศได้มาเป็นผู้นำบริหารครอบครัวได้มาเป็นแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยลูกเต้าเกิดมาสังคมจริงก็ปลอดภัยหมดสถานปัญหาก็จะมีน้อยเพราะว่าการขาดสติเพราะอาจารย์พุทธศาสนาคือปฏิบัติธรรมให้เจริญสติเนี่ยศรัทธาสาธุชนเกี่ยวโยงกันหมดเลยเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนานี่มีความจำเป็นต่อการปกครองประเทศชาติมีความจำเป็นต่อสังคมโลกมนุษย์ทุกวันนี้ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนั้นประกาศข่าวสารงานบุญเจ้านี่ซะหน่อยประกาศข่าวสารงานบุญแห่งวันนั้นที่แล้วประกาศไปที่ดอยม่อนสี่สองเมืองเนอะพระธาตุสี่สองเมืองโดยนางแก้วพุ่นนะเพิ่นจะมีงานสลักกระพัดวันที่16เนอะวันที่16เดือนนี้เดือนกันยานี้นะพอมีโอกาสก็เจริญพรเรียนเจริญเนอะร่วมบุญกันได้วันที่22วัดพุทธนิมิตนะตำบลสมเตี้ยอำเภอจอมตองหลวงพ่อท่านพระครูหลวงปู่นะท่านพระครูอินทยานะรังสีหลวงปู่ครูบามาอายุครบรอบ84ปีนะเมื่อหน่อยครูบาอาจารย์ตนเฒ่าตนแก่ก็มีน้อยสัตว์เมื่อไปก็ก้อยลอยหล่อลงไปลอยหล่อลงไปแบบนี้สัตว์เพราะฉะนั้นภัยจะไปร่วมบุญร่วมกุศลกับท่านเจ้าพลปกครองเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโดยอดีตเจ้าคณะอำเภอโดยนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายที่มีการมีงานนะมีงานบุญงานกุศลจำได้กับประกาศไปจำบ่ได้กับลืมไปบ่เป็นหยังนะเพราะความจำบ่เที่ยงสัญญามันบ่เที่ยงโน่ในพระพุทธศาสนาเพิ่นว่าแบบนั้นเนี่ยรับธรรมในพุทธศาสนามันดีแบบนั้นศรัทธาแม้แต่ปัญญาก็บ่เที่ยงเอาละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังมันบ่เปิดใส่ซะเตื้อแต่ว่าบางคนก็แน่จะโทรเข้ามาก็มีนะบ่ได้ปากกันเหมือนนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเจ้าวันนี้ภัยพ่องคโทมาอู้มาจ๋าโทรเข้ามาได้เนี่ยศรัทธา0892624999นะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังโทรเข้ามาอู้จ๋ากันได้ศรัทธาจะแชร์ฟังเอาไว้ฟังทีหลังก็ได้เนี่ยทาง Facebook Live คนที่ฟังทางวิทยุพิกมาพอทาง Facebook Live ก็ได้แชร์เอาไว้ฟังเอาไว้พอวันหลังเอาไว้เมื่อจำมาได้แชร์เพื่อเพื่อนฟุ้งฟังก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมแล้วอยากชมสันดานที่คอมเมนต์เข้ามาไปละนะตั้งเจียงไฮก็มีนะตั้งจอมตองก็มีไลตี้ไหลตังเนาะบ้านฮงก็มีนะระยะนิวัฒนาก็มีแม่ห้องสอนก็มีอยากชมสันดานสาธุชนทำผู้ฟังหลายพื้นที่นะโทรเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาตมาอ่านบัตรก็ต้องขออภัยในเมืองเชียงใหม่ก็มีเนาะในเมืองเชียงใหม่ก็มีโอ้หลายที่เชียงไฮเวียงป่าเป้าก็มีนะใช้ประการก็มีโอ้หลายพื้นที่นะในเมืองเชียงใหม่ต้องขอขอบคุณอนุโมทนาในเมตตาธรรมเนอะเอาเจริญพรพระอาจารย์แม่อุ่ยอินเสมืองนะเจ้าอ๋อแม่อุ่ยอินวันเสมืองแม่สามเนาะแม่ว่ามันฝนตกก่อนทั้งพูนตกทั้งวันเจ้าดีแล้วแต่ก่อนเป็นบนเหมือนมีฝนเนาะแม่ฟังท่านถึงเมื่อเช้าเมื่อคืนเจ้าโทรบัตติดท่านเป็นยังแม่เป็นยังโทรบัตติดเอาวันหน้าแถมอีกอ่ะนะแม่เนาะเมื่อคืนก็ฟังก็คืนเมื่อเช้าก็ฟังก็เช้าเชื่อก็โทรบัตติดเนาะมันโทรยากแม่แม่หูเนาะแม่วีอินนี่เสียงชัดเจนดีอยู่ได้ช้าอยู่83แล้วเจ้า80ได้ก่อ83เจ้าโอ้83แล้วอยู่บ้านคนเดียวได้ท่านเป็นยังไม่เอาธรรมะเป็นเปื้อนเป็นนี่เอาไม่เหรอฟังธรรมะน่ะสบายใจอยู่ดีมีสุขแล้วแม่เนอะท่านก็รักษาสุขภาพเนอะอยู่น้อยนะเนาะอยู่บนน้อยไปนะแม่เหรอหนาวแล้วเนาะพี่เนาะอากาศเย็นนะฝนตกวันก่อนตะวันก็ลงมาน้อยเหมือนกันนะโอ้นี่สับชาลงจัดใหญ่นะท่านดีละน้ำแม่สมองฝนจะได้ตกหน่อยไปกำลังจ่าท่านชุดที่จะเจ้าสาธุสาธุเนอะไม่สาบเสมิงมาได้ผ่านไปดังปุ้นแต่ก่อนนี่จะขึ้นกัลยาณิวัฒนานี่ผ่านไปดังปุ้นนะขึ้นไปดังไม่สาบเสมิงนะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังลงมากับได้ผ่านมาจะมาเอี่ยวไม่อุ้ยอินสกรรมนะเอ้าตั้งได้มาแถมเอ้าเจริญพรเจริญพรแม่ปิดวิทยุด้วยนะแม่เนอเจ้าทางอาจารย์อ๋อแม่แดงหัวไฟกะแม่ประ
จ้าแม่กแดลับงมาจากต่างความสวัสดีนะเจ้าโมทนาเนอะแม่แดงเนอะแม่แดงห่วงคุณไฟตอไม่คุณตอคุณตอกระเจ้าตกแม่ตกนักขนาดนั้นนะอ๋ออันนี้ย้อนก็คือในบัตรตกแล้วเจ้าอ๋อเจ้าโอเคน้องกลับมาจากเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรขอบคุณครับท่านอาจารย์อ๋อพ่อบุญธรรมกะครับผมพ่อบุญธรรมบ้านปุ่งหนองเนาะครับคิดก่อนได้อยู่นะครับขอบคุณโมทนาเนอะพ่อเนอะครับผมอยู่ดีมีครับอยู่ดีมีสมบุญทักษาเนอะครับสาธุสาธุ0892624999เจริญปอนเจริญปอนครับไว้สาครับท่านหลวงปู่นี่ปนันประเสริฐปนแดงปนันประเสริฐนาน้อยนานแดงที่ตามรับฟังหลวงปู่ตลาดครับฟังแล้วมันดีครับมีสาระประโยชน์ดีเนาะอยู่ดีมีสุขปนันเนอร์ยังชัดเจนเลยนะครับหลวงปู่ชัดเจนดีเนาะครับฟังแล้วก็มองมันใจครบเข้าใจดีเออนะครับอยู่ดีมีสุขเนาะน้ำใสกันเนาะฟังแล้วฉันถึงจะนกจินใจครับเนาะเอออยู่คนเจริญครับบุญรักษาเนอะพ่อเนอะเอาเป็นพระสายไปแล้วเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจริญปอนเดี๋ยวไปฉีกขี้นะแม่บัวเขียวกะมึงเกดูจี้เหรออ๋อหยุดโอชูโอเคก็น่านะก็น่าชัดเจนเนี่ยก็น่าไปอย่างอยู่ดีมีสุขอ่ะต้องบอกชาติเดินบอกใครชาติไม่บอกเขียวอยู่ดีมีสุขนะกับลูกน้องโอชูเคลนะไม่บอกเขียวเนาะโอชูเคลเอาเจริญปอนแกไม่สารนะจ๊ะนะเจ้าไม่อย่างก็ยังไม่เพ้นสีเจ้าปลุกฟ้าโอ้ไม่เพ้นสีโอ้ไม่เพ้นสียังไม่ได้ฮูเมืองนะเจ้าแต่ไม่ฟังตลอดนะเจ้าไม่ฟังตลอดเนาะจ้าฟังตลอดอาจารย์ทุกตอนทุกครูนะเจ้าดีละแม่ดีละเจ้าปลุกฟ้ารักษาสุขภาพนะเจ้าท่านสาธุอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะเจ้ากลับไว้สารนะเจ้าสาธุสาธุแม่เป็นสีป่าโลกฟ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนครับแบบนั้นมาเช็คกันครับพี่ไอ้กะครับผมพี่ไหนของพี่ไอ้เวียงป่าเป้าฝนตกดีว่ะตกเรื่องประมาณครับแต่ครับตกเหมือนกันครับตกเหมือนกันเนาะครับอยู่ดีมีสุขนะพี่ไอ้เนอะบุญทักษานะคนรวยตกหนักครับมันตกหนักอะพี่ไอ้ตกโอ้ตกหนักน้ำนองเนอะนะครับอยู่ดีมีสุขเนาะสาธุสาธุสาธุบุญทักษาเนอเอาใส่ต่อไปเจริญปอนธรรมสการเจ้าพระอาจารย์ที่ไหนตั้งได้แม่อยู่ลำปางเจ้าแม่สิวันแม่ยังเหรอแม่สิวันกะอยู่ดีมีสุขนะแม่สิวันเนออยู่ที่ไหนแม่สิวันอยู่บ้านไหนกอว่ากันต้นเจ้าบ้านฟังพระอาจารย์ประจำเจ้าอันกะแม่เคยโทรมานะคะเคยโทรแล้วเจ้าเวียนหนูร่องกับกันต้งที่ไหนก็อยู่บ้านสันต้งอ๋อบ้านสันต้งเนาะอำเภอเมืองเนี่ยเจ้าอำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองเชียงใหม่นี่กะไอ้ฟังไอ้ก็อันนี้บุญวาดเนาะบุญวาดอำเภอเมืองลำปางเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปได้สักสายสองสายเจริญปอนจ้ากลับไปสาเจ้าตั้งอาจารย์นี่แม่คำนวณกะเจ้าแม่คำนวณเจ้าแม่คำนวณวันดินดามนอกเจ้าอำเภอเมืองปานแจ้ซ้อนนอกแจ้ซ้อนนอกเจ้าตำบลแจ้ซ้อนเจ้าอำเภอเมืองปานเจ้าตำบลแจ้ซ้อนนอกเจ้าสอนฟังนั่งอยู่นอกระพูนเนาะเอาฟังกันหนักกับเจ้าอันหนักเจ้าถามโทรมั่มได้นะเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทักษาเนอะ
เจ้าสาธุชาติเลนนะเจ้าเนอสาธุสาธุเจริญพรสาธุเอาใส่ต่อไปเลยเจริญพรไปจ้าพระอาจารย์เจ้าในท้องนี้เนอเออแม่เดือนมันแสนต่อเนอแม่เดือนเอ้ยอยู่ดีมีสุขเนอแม่เดือนเนอวังเหนือลำปางเนาะคุณนักศึกษาวังแสนต่ออยู่ดีมีสุขเนอแม่เนอชัดเจนเนาะบุญทักษาเนอะแม่เนอะกำลังใจเนอะขอบคุณอนุโมทนาเจ้าสาธุเจ้าครับไม่สาเจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่สาเจ้าแม่อาจารย์เอามาแล้วแม่จานเดือนสายว่าจะได้แม่จานบุญฝันสัมปตองปุญตกก่อนเจ้ารู้ผลหานี่น่าจะทั่วกันหมดแล้วเนาะน่าจะทั่วนะแม่นะเออเขาเฉินเนี่ยตากล้วยนี่นะเต่าวันนี้ไงเขาอาถึงได้หรอเอออันกะจมเย็นนะตอนนี้จมเย็นละจมเย็นละแม่เหยอยู่ดีมีนะเจ้าขอบคุณเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทักษาเนอะเจ้าอยู่มันยังยาวเจริญปอนเจ้าไม่ตาเจ้าปิดวิทยุก่อนเนาะปิดวิทยุก่อนเนาะเป็นสายสุดท้ายปิดแล้วเจ้าปิดแล้วเจ้าที่ไหนก่อนที่ไหนแม่หยางแม่นางเจ้าแม่น้ำเนาะเจ้าอยู่บ้านไหนแม่บ้านเดนชลาล่ะเจ้าโอ้ไม่อุ้ยนางโอ้ไม่อุ้ยนางเอ้ยเสียงลืมกันได้นี่นะบ้านเดนชลาเนาะมุตนาได้ไหมเนาะฮะน้ำน้องเออน้ำน้องกับน้ำห้วยน้องขนาดนักในนาแต่ว่ากับน้องนะเอออยู่ดีมีบักข้าววัดเจ้าก้าเออบักข้าววัดทั้งพวงบ้านประเทศไทยอยู่ได้เลยแม่เจ้าบุญทักษาเนอบุญทักษาเนอกระบอนอยู่นอกฝนตกกระบอนเออธรรมชาติมันแปรปรวนไปแม่เหยบุญทักษานะแม่นะไม่อุ้ยนานเนอหลายวันแล้วมาได้ยินน่ะเออเหมือนตอนเจ้ามาได้ออกสองอาทิตย์ละแม่เหยอ๋อเมื่อข้ามมาป้ากันกรรมนะแม่เนอเจ้าสาธุบุญทักษากำลังใจเยอะเนอบุญทักษาเนอบุญทักษาเนอเจ้าสาธุสาธุเอาหมดเวลาสัตยาสาธุชนท่านผู้ฟังเวลาได้หมดลงไปแล้วเจ้าวันนี้ภาคกันใหม่วันอาทิตย์หน้ารายการธรรมะจัดยอดดอยภาคเจ้านะภาคข้ามมาป้ากันแถม2ทุ่มเป็นต้นไปนะเวลาเดียวกันเวลา2ทุ่มเป็นต้นไปรายการเดียวกันนี้กับรายการอุจาภาษาธรรมค่ำคืน3ตนด้วยกันในโอกาสนี้บุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ประกอบด้วยเนืองๆแล้วขอฮือเป็นพระมาปัจจัยฮือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนั้นอยู่เย็นเป็นสุขบุญรักษาเจริญรุ่งเรืองด้วยภูกษาสมบัติธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติทรัพย์สินเสด็จกรรมปรากฏขึ้นโรคภัยจะได้มีสุขภาพพรรณนัยฮือแข็งแรงมีความสุขสวัสดีในชีวิตตลอดไปอายุวันโนสุขังพระลัง